วันนี้จะพามารู้จักกับโปเกมอนนักสู้มีทั้งซูโม่มีทั้งคาราเต้แล้วก็มีทั้งยูโดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนที่เป็นแก๊งพวกท่าต่อสู้นะครับผมซึ่งก็จะมีเป็นมาคุโนชิตะฮาริเทยามะนาเกคิแล้วก็ดาเกคิครับผมซึ่งไอ้นาเกคิกับดาเกคิเนี่ยมันอยู่เจน5นะครับแต่ว่าไอ้ฮาริเทยามะเนี่ยผมไม่รู้จะพูดคุยพร้อมกับตัวอะไรดีนะครับก็เลยเอาโปเกมอนที่เป็นแบบว่าท่าต่อสู้นะที่มันดูมีความเป็นนักสู้เหมือนกันอย่างนี้เข้ามาคุยให้ฟังกันในคลิปเดียวเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีเป็น4ตัวอย่างที่ผมได้ว่าไปนั่นเองครับซึ่งศาสตร์ของการต่อสู้ของพวกมันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างมาคุโนชิตะกับฮาริเทยามะเนี่ยดูจะได้แรงบันดาลใจมาจากกีฬาซูโม่นะครับและทีนี้ถ้าเป็นของนาเกคิมันก็จะเป็นตัวยูโดนะแล้วก็พอเป็นดาเกคิปุ๊บก็จะออกเป็นแนวคาราเต้ครับเรียกว่ามีวิธีการต่อสู้ที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้พูดถึงในข้อมูลของสตอรี่มันนะเพราะว่าในเกมเนี่ยคิดว่าก็คงมีการใช้มูฟเซตแล้วก็วิธีเล่นอะไรพวกนี้ที่มันเป็นอีกรูปแบบนึงครับซึ่งโปรไฟล์ความเป็นนักสู้ของไอ้โปเกมอน4ตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างผมก็จะพาท่านผู้ชมไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับเจ้ามาคุโนชิตะกันก่อนครับมาคุโนชิตะเป็นโปเกมอนเด็ดเดียวท่าต่อสู้ครับผมซึ่งมันเป็นโปเกมอนที่มีรูปร่างอ้วนตุ้ยน่ารักเชียวแล้วก็มันจะมีเป็น2ขา2แขนนะครับขาของมันก็จะสั้นๆนิดนึงแล้วก็แขนมีลักษณะเป็นคล้ายๆหมัดเอาไว้ต่อยศัตรูได้ด้วยครับหน้าตาของเจ้านี่เนี่ยดูแล้วจะมีความยิ้มแย้มอยู่เสมอเลยนั่นเองครับเพราะว่าตัวของมันถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีจิตใจของการมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งโดยตัวของมาคุโนชิตะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะฝึกฝนอะไรก็ตามซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้ร่างกายของมันมีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นโปเกมอนที่มีความเด็ดเดี่ยวอดทนต่อการโจมตีทุกประเภทครับซึ่งการฝึกฝนของมันเนี่ยบางทีมันชอบหาอะไรที่แบบว่ามากระแทกตัวมันด้วยนะเพราะว่ามันอยากฝึกฝนพลังป้องกันฝึกฝนความอึดอะไรแบบนี้ด้วยครับวิธีการฝึกก็ยกตัวอย่างเช่นพุ่งชนต้นไม้ครับผมบางทีก็คือแบบเอาร่างกายพุ่งชนต้นไม้เลยกระแทกโปะปะโปะปะโปะปะไปถ้ามันเจ็บหนักๆมากขึ้นมันก็เชื่อว่าร่างกายของมันก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งในขณะที่ร่างกายของมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั้นจิตใจของมันก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นไปด้วยครับเพราะว่าการฝึกแบบเนี้ยมันต้องใช้ความอดทนที่ค่อนข้างสูงนะตัวของมันเองก็ไม่ย่อท้อที่จะฝึกอะไรแบบนี้เพื่อให้ร่างกายของมันแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหวังว่าวันนึงมันจะได้วิวัฒนาการร่างเป็นฮาริเทยามะในฝันนั่นเองครับซึ่งที่จริงมาคุโนชิตะเนี่ยมันก็ฝึกฝนประมาณนี้อยู่ในถ้ำได้เหมือนกันนะครับเวลาที่แบบว่าฝนตกใช่ไหมแล้วมันไม่อยากไปฝึกกลางฝนอย่างนี้เวลาที่มันฝึกในป่ามันอาจจะฝึกชนต้นไม้อย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าถ้ามันอยู่ในถ้ำปุ๊บมันก็จะฝึกฝนเรื่องของการที่พุ่งเข้าชนแบบกำแพงถ้ำอะไรแบบนี้นะนอกจากนั้นแล้วกำแพงถ้ำอย่างนี้ก็จะเป็นสถานที่ชั้นดีให้มันฝึกซ้อมในเรื่องของการฝึกกำลังแขนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการต่อยไม่ว่าจะเป็นการดันผนังอย่างนี้เพื่อเสริมกำลังแขนให้มันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้ครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการพุ่งชนกำแพงถ้ำพุ่งชนต้นไม้ไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกิดเป็นแบบว่าหินถล่มใส่หรือต้นไม้หักอย่างเงี้ยโดนตัวมันเองได้รับบาดเจ็บมาก็เจอแล้วเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าอุปสรรคแค่นี้ก็คงไม่ทำให้มันหยุดความพยายามของมันนั่นแหละครับซึ่งเจ้ามาคุโนชิตะเนี่ยมันก็จะมีการฝึกฝนแบบตัวคนเดียวนะครับผมก็คือทำแบบที่ผมบอกไปแต่บางตัวก็ต้องบอกว่าเป็นผู้โชคดีนะครับมีฮาริเทยามะที่คอยฝึกฝนวิชาให้กับมันอย่างนี้คอยเป็นอาจารย์ให้กับมันซึ่งถ้าเกิดว่ามาคุโนชิตะมีโค้ชประจำตัวแบบนี้เป็นฮาริเทยามะนะครับมันก็จะสามารถเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดได้นั่นเองครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าตัวของมาคุโนชิตะเนี่ยมันก็ค่อนข้างปรับเปลื้องในโปเกมอนที่เป็นร่างวิวัฒนาการของมันอย่างฮาริเทยามะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีเจ้าตัวมาฝึกให้แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่มันปรับปลื้มได้นั่นเองครับอันนี้ดูสเตตัสของมาคุโนชิตะนะครับผมมันจะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงพร้อมกับค่า HP ที่ก็สูงที่สุดเหมือนกันและทีนี้ค่าสปีดกับค่าสเปเชียลแอทแทคก็จะน้อยไปเลยครับซึ่งดูจากการฝึกฝนวิชาบวกกับการที่มันเป็นโปเกมอนต่อสู้แนวแบบว่าศิลปะการต่อสู้แบบนี้ดูมีความเป็นซูโม่ซะขนาดนี้มันก็คงเป็นสายกายภาพที่ชัดเจนแบบนี้นะครับไม่แปลกใจอะไรเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะวิวัฒนาการมันคงมีสเตตัสที่สวยกว่านี้แน่นอนครับผมมาคุโนชิตะนะครับเมื่อมีเลเวล24มันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นฮาริเทยามะครับฮาริเทยามะเป็นโปเกมอนผักกระแทกท่าต่อสู้ครับผมซึ่งผักกระแทกของมันนี่ก็ใช้มือเลยนะเราสังเกตว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีความเป็นนักสู้ร่างใหญ่นะครับแล้วทีนี้มันจะมีแววตาที่มุ่งมั่นแน่วแน่มากกว่ามาคุโนชิตะตัวเมื่อครู่ที่จะดูแบบว่ามีความอารมณ์ดีมีความแบบมองโลกในแง่บวกแต่ฮาริเทยามะเนี่ยเป็นโปเกมอนที่พร้อมจะบวกศัตรูมากกว่าครับซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือจะเป็นส่วนมือของมันนี้นี่เองครับซึ่งมือของมันเนี่ยสามารถใช้โจมตีศัตรูได้ในแง่ของการผลักล้มตึงไปเลยหรือการใช้มือของมันโจมตีใส่ศัตรูอย่างต่อ
่อเนื่องอารมณ์ประมาณว่าตบต่อยตบต่อยอะไรแบบนี้นะครับถ้าถามว่าพละกำลังของตัวฮารุเทยามะเนี่ยมันมากขนาดไหนคือถ้าเกิดว่ามีรถไฟกำลังวิ่งอยู่แล้วมันกระโดดไปตรงหน้ารางมันสามารถที่จะให้มือของมันเนี่ยผลักหยุดรถไฟได้เลยทีเดียวเชียวครับประมาณว่าถ้ามีรถไฟเกิดอุบัติเหตุแปลว่าเบรกแตกอย่างนี้สามารถให้ฮารุเทยามะไปเป็นตัวเบรกได้นั่นเองครับผมหรืออีกอันนึงนะครับผมการอวยเรื่องของพลังที่มันมีก็คือตัวของมันนะครับผมสามารถที่จะสะสมพลังงานไว้ในมือของมันหลังจากนั้นกระแทกไปเต็มที่จะสามารถทำลายรถบรรทุก1คันที่มีน้ำหนักถึง10ตันให้กระจุยกันได้เลยครับซึ่งร่างกายของฮารุเทยามะเนี่ยเนื่องจากว่าเอาสายโปเกมอนตรงๆแล้วมันวิวัฒนาการมาจากมาคุโนชิตะใช่ไหมครับซึ่งถ้าฟังจากเรื่องราวการฝึกฝนของมาคุโนชิตะแล้วทุกคนก็จะรู้ว่ามันฝึกฝนมาอย่างหนักมากเพราะฉะนั้นแล้วตัวของฮารุเทยามะถ้าเกิดว่าเราลองไปสัมผัสตัวของมันนะครับเราจะสัมผัสได้เลยว่าร่างกายของมันแข็งเหมือนก้อนหินเลยนั่นคือกล้ามเนื้อที่มันมีการฝึกฝนสะสมมาและการที่เป็นฮารุเทยามะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหยุดฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งนะมันก็ยังมีการพัฒนาฝีมือของมันต่อไปเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยตัวฮารุเทยามะในโลกโปเกมอนก็จะมีบางตัวที่รู้สึกว่ามันอายุเยอะเกินกว่าที่จะไปต่อสู้แล้วอย่างนี้นะครับเหมือนประมาณว่าเกษียณใช่ไหมมันก็จะหามาคุโนชิตะที่ไปฝึกฝนวิชาให้นั่นเองครับซึ่งในโลกโปเกมอนเราก็ไม่ค่อยคิดถึงในแง่นี้เนาะที่แบบว่าโปเกมอนพอมันอายุเยอะไปแล้วมันต่อสู้ไม่ค่อยจะไหวแล้วมันไปทำอะไรซึ่งฮารุเทยามะเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่มีโปรไฟล์ตรงนี้ครับผมว่าพออายุเยอะขึ้นปุ๊บก็จะต่อสู้น้อยลงแล้วก็ไปหาฝึกให้ร่างวิวัฒนาการร่างแรกของมันนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของฮารุเทยามะนะครับมันจะมีค่า HP ที่สูงมากคือเหมือนกับว่ามันเอา HP กับ Attack มาเบิ้ลเลยนะครับผม HP อยู่ที่144แล้วก็ Attack อยู่ที่120ในส่วนของค่าพลังป้องกัน2ด้านก็ขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ดูแล้วจะไม่ค่อยถึกสำหรับตัวมันซะเท่าไหร่นะครับโชคดีว่าค่า HP สูงหน่อยเชื่อว่าต่อให้มันโดนการโจมตีแบบแพ้ทางก็คงไม่ตายง่ายๆขนาดนั้นนะหมดไปนะครับผมสำหรับเจ้าโปเกมอนที่ใช้แรงดันแรงผลักในการต่อสู้ซึ่งดูทรงแล้วจะคล้ายๆซูโม่ใช่ไหมคราวนี้เราจะมารู้จักอีกสายการต่อสู้หนึ่งครับผมเริ่มที่เจ้านาเกคิก่อนเลยครับผมนาเกคิเป็นโปเกมอนยูโดท่าต่อสู้ครับผมซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนที่ขึ้นชื่อชนิดมาแล้วนะครับมันก็ถนัดในเรื่องของการที่เป็นแบบยูโดนะปกติแล้วเนี่ยตัวของมันก็จะชอบฝึกฝนโดยการยกของหนักนะครับเวลาที่มันยกของหนักปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายโดยองค์รวมของมันมีการฝึกฝนเป็นอย่างดีซึ่งการที่มันฝึกฝนถือของหนักๆอะไรพวกนี้ไปนะครับก็จะทำให้มันสามารถเหวี่ยงศัตรูที่ตัวใหญ่กว่ามันได้ครับซึ่งเวลาที่นาเกคิมีการต่อสู้กับศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็สามารถที่จะเหวี่ยงศัตรูล้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มได้แบบนี้ก็จะเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความปราบปลื้มของมันเป็นอย่างมากเลยครับนอกจากการฝึกฝนแบกหินแบกของหนักแบกเหล็กอะไรพวกนี้แล้วมันจะมีอีกวิธีการฝึกกำลังของมันก็คือว่ามันเอาเชือกอย่างนี้ไปรัดของที่ดูหนักๆแน่นๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เชือกนั้นในการฝึกลากสิ่งของเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหินบนหน้าผาอย่างนี้หรือจะเป็นพวกแบบต้นไม้ที่แบบต้นใหญ่ๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ฝึกฝนร่างกายให้มันมีความสามารถในการคว้างนู่นเหวี่ยงนี่ได้เป็นอย่างดีครับผมตัวของนาเกคิเนี่ยจะมีจุดหนึ่งที่จะบ่งบอกได้ว่ามันผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงนั่นก็คือผ้าโอบิสีดำของมันนั่นเองครับซึ่งผ้าโอบิหรือก็คือเป็นสายคาดตัวของมันที่เป็นสีดำนี้นะครับคือมันเป็นสีดำตั้งต้นแหละแต่ว่าตัวของนาเกคิที่มีการฝึกฝนมากมายแน่นอนว่ามันต้องมีการหลั่งเหงื่อออกมาเยอะเมื่อมีการหลั่งเหงื่อออกมาเยอะปุ๊บเนี่ยไอตัวผ้าโอบิของมันนะครับก็จะมีความเข้มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองและอีกวิธีการฝึกหนึ่งที่มักจะเห็นนาเกคิมันทำนะครับนั่นก็คือมันจะรวมกลุ่มกันมา5ตัวครับผมมักจะเผลอเรียก5คนที่จริงมันก็เรียกได้นะมันดูเป็นโปเกมอนที่มีความเป็นแบบนักสู้อะไรกันใช่ไหมซึ่งกลุ่ม5คนนั้นนะครับจะมีการฝึกฝนซ้อมอย่างหนักไปและทีนี้ก็จะปรากฏสตอรี่ที่ว่าไอตัวที่มันมีการฝึกฝนกันเป็นแบบกลุ่ม5ตัวอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าตัวไหนก็ตามที่ละทิ้งซึ่งการฝึกฝนนั้นแล้วขี้เกียจฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกจากกลุ่มไปพร้อมกับทิ้งผ้าคาดสีดำของมันนั้นนะครับไว้กับเพื่อนที่เหลืออีก4ตัวหรือ3ตัวก็ว่ากันไปนะแล้วถ้าเกิดว่าไอตัวที่ออกจากกลุ่มไปมันต้องการที่จะกลับมาฝึกฝนใหม่อะไรพวกนี้มันก็อาจจะต้องหากลุ่มใหม่แล้วก็ต้องหาผ้าคาดใหม่มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตัวนั้นมีกระจิตกระใจที่จะฝึกฝนนั่นเองครับต่อมาดูสเตตัสของนาเกคินะครับผมมันจะมี HP สูงที่สุดเลยแล้วก็มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งทรง2อันบนเนี่ยคล้ายๆกับของฮารุเทยามะเมื่อกี้เนาะแต่ทีนี้ตัวของนาเกคิเนี่ยจะมีพลังป้องกัน2ด้านที่เด้งสูงขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งถ้านับตามของฮารุเทยามะอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเลขที่ใกล้ๆเคียงกันนะสเตตัสรวมของฮารุเทยามะอยู่ที่474ใช่มั้ยครับแล้วก็ของนาเกคิอยู่ที่465เขาปูมาให้เป็นแบบว่าโปเกมอนนักสู้ที่มีค่าตัวเลขใกล้เคียงกันเหมือนเขาปูมาแล้วนะว่าเป็นโปเกมอนนักสู้ที่แบบว่ามีโปรไฟล์ก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยฝีมือการต่อสู้ก็จะใกล้ๆกันดูจากตัวเลขของสเตตัสที่ใกล้กันนั่นเองครับทีนี้ตัวต่อมาตัวสุดท้ายของคลิปนี้นั่นก็คือดาเกคิครับดาเกคิเป็นโปเกมอนคาราเต้ท่าต่อสู้ครับผมซึ่ง
ตัวของมันเนี้ยจะมีลักษณะที่ผอมกว่านาเกคินะครับซึ่งไอ้2สายพันธุ์เนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะแค่ให้เห็นว่าเป็นโปเกมอนที่ชูเรื่องของศิลปะการต่อสู้ก็เท่านั้นเลยครับไม่เกี่ยวข้องในเชิงสายพันธุ์ที่ว่ามันไม่ได้มีร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันเลยแล้วก็กระทั่งโปรไฟล์ก็ไม่ได้มีการเอ่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันขนาดนั้นซะด้วยนะครับแต่ว่าหมายเลขตามโปเกเด็กซ์ที่มันอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยคงให้เป็นภาพจำสำหรับคนดูแล้วว่ามันมีโปเกมอนที่ต่อสู้กันเป็น2แนวแบบนี้นะเป็นคาราเต้กับเป็นยูโดครับซึ่งตัวของดาเกคินะครับผมมันจะมีความสามารถในการโจมตีศัตรูแบบออกท่วงท่าน้อยแต่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับผมหมายความว่ามันขยับแขนขยับขาอะไรพวกนี้ไม่ได้เยอะแต่พอวันโจมตีเข้ามาทีนึงปุ๊บก็สามารถล้มโปเกมอนตัวใหญ่ๆได้เหมือนกันครับซึ่งตัวของมันนะครับปรารถนาความแข็งแกร่งแล้วก็มีการฝึกฝนวิชาอยู่ในป่าเขาซึ่งการฝึกฝนวิชาของมันก็จะเป็นการฝึกฝนแบบโฟกัสจนกว่ามันจะสำเร็จท่วงท่าใดท่วงท่าหนึ่งไปซึ่งอันนี้แหละครับก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเวลาที่มันฝึกฝนแบบนี้ทำให้แต่ละท่วงท่าของมันที่มีการออกโจมตีใส่ศัตรูนั้นก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็สามารถสร้างประสิทธิผลในการโจมตีได้เป็นอย่างดีครับซึ่งตัวของมันนะครับผมมีสมาธิในการฝึกฝนเป็นอย่างมากและมันจะไม่ชอบเลยถ้าเกิดว่ามีใครมาขัดขวางการฝึกฝนของมันครับซึ่งถ้าอย่างเป็นคนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคำเตือนไว้เลยนะครับว่าสถานที่แห่งนั้นถ้าเห็นดาเกคิมีการฝึกฝนวิชาอะไรอยู่ปุ๊บเราไปเห็นให้เราเดินผ่านไปอย่าไปทักมันเด็ดขาดเพราะถ้ามันเสียสมาธิกับการฝึกแล้วมันอาจจะมาลงที่มนุษย์อย่างเราได้นั่นเองครับซึ่งกระบวนท่าของมันนะครับผมก็จะมีท่าสับคาราเต้ที่เป็นท่าไม้ตายของดาเกคิที่มันฝึกแล้วฝึกอีกมีพลังทำลายล้างในการที่จะผ่าทุกสิ่งให้แยกออกจากกันได้เลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เขาอธิบายนะครับคือสามารถฟันโชกเข้าไปแล้วแหวกทะเลได้ครับแบบแหวกทะเลคือแบบเหมือนกับฟันแล้วเป็นคลื่นแยกออก2ด้านแรงมหาศาลขนาดนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราไปกวนการฝึกของมันแล้วมันใช้ท่านี้โจมตีใส่มนุษย์ก็อาจจะมองเท่งได้เลยทีเดียวเชียวครับและสุดท้ายคือสเตตัสของเจ้าดาเกคินะครับผมมันเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วจะไม่ค่อยถึกเท่ากับของนาเกคิแต่มีพลังโจมตีที่สูงกว่าพอสมควรเลยนอกจากนั้นแล้วค่าสปีดของดาเกคิก็จะค่อนข้างสูงด้วยนะครับอยู่ที่85นะแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่การันตีว่าจะสามารถโจมตีใส่โปเกมอนระดับเมตาได้ขนาดนั้นไหมแต่ก็ถ้าเกิดว่าถือไอเทมอย่างชอยสกาฟอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาไปเพิ่มสปีดของมันก็อาจจะมีโอกาสออกท่าได้ก่อนครับแล้วก็ค่าแอทแทคประมาณเนี้ยผมว่ายังพอมีโอกาสที่จะวันฮิตเคโอโปเกมอนบางตัวได้นะซึ่งภาพจำของผมเวลาที่แบบเล่นออนไลน์จะเจอกับดาเกคิบ้างครับผมแต่นาเกคิเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าพลังโจมตีมันอาจจะยังน้อยไปหน่อยหรือเปล่าแม้ว่ามันจะดูมีความอึดก็ตามแต่ว่าสปีดของนาเกคิมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นซะด้วยครับมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการเอาไปเล่นจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นดาเกคิเนี่ยยังพอไหวนะครับผมใช้วิชาคาราเต้โชเชโชเชอะไรพวกนี้พอมีโอกาสปิดชีพศัตรูได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนต่อสู้ทั้ง4ตัวที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังนะมีทั้งซูโม่มีทั้งคาราเต้มีทั้งยูโดสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวเชียวท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครเคยเอาเจ้าพวกนี้ไปเล่นในการแข่งขันทางการมีวิธีการเล่นอะไรยังไงที่น่าสนใจอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ